ขณะที่เรื่องใหญ่ครับท่านผู้ชมจําได้ใช่ไหมคณะกรรมการควบคุมคณะกรรมการวิชาการในในพรบรโรคติดต่อ<ฆ>ประชมุมแล้วมีมติไม่เลือกปฏิบัติกับนักท<ฆ>่องเที่ยวจีนหรือนักเดินทางที่มาจากจีน<ฆ>จะเป็นชาติไหน<ฆ>ก็ตามพีกับชาติอื่นๆแล้วก็กําหนดกฎเกณฑ์ท่านผู้ชมไม่ตรวจโควิดเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย<ฆ>แต่วันนี้ไม่ใช่ประเด็นนั้นประเด็นก็คือว่าไปกําหนดว่า ต้องมีใบรับรองฉีดวัคซีนสองเข็มท่านผู้ชมก็เหมือนกับว่าจีนเขาจะมาเอาอย่างน้อยรับรองมาซิว่าฉีดวัคซีนสองเข็มหรือไม่อย่างนั้นมีใบรับรองแพทย์ในว่าต้องการให้ยืนยันว่าเคยติดแล้วมันก็จะมีผู้คุ้มกันหายแล้วไม่เกินหเดือนอ่าน,น,นี่นี่คือใบรับรองแพทย์ท่านผู้ชมข้อนี่แหละใครจะไปคิดก่อนหน้าจําได้ใช่ไหมที่มีบางคนบอกระวัง จะไปมีผลข้างเคียงกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่เขาเที่ยวอยู่ก็ปรากฏว,ว่าเมื่อวานเกิดเรื่องร้อนแรงขึ้นมาครับทุกชมฮะในส่วนของผู้ประกอบการที่ภูเก็ตรประธานที่ปรึกษาสมาคมธุกรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตภูมิกิจรักแต่งามบอกเจมกราคมที่ผ่านมารีบเรือหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีสำเนาถึงรองนายกรัฐมนตรีอนุทินลำตีท่องเที่ยวผู้ว่าการท่องเที่ยวระบุเลย การที premises, ่กระทรวงสาธารณสุขเอามาตรการผู้เดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันนี้9มกราคมปรากฏว่ามีผู้ประกอบการนําเที่ยวคือทัวร์จากต่างชาติหลายชาติโดยเฉพาะในยุโรปแสดงความกังวลแจ้งเข้ามาและหลายบริษัทนําเที่ยวไม่พอใจนักท่องเที่ยวจานวนมากได้รับผลพบจากการเปลี่ยนกฎการเดินทางแบบฉุกเฉินกระทันหันไม่มีอะไรเขาเตรียมตัวคนโปมิกิจเนี่ยบอกว่ายังไงบริษัทนําเที่ยวอังกฤษเนี่ยมองว่า คือไม่เห็นด้วยกับการประกาศของรัฐบาลไทยคะ่ะอย่างถ้าเป็นบริษัทนําเที่ยวอังกฤษเนี่ยเขามองเลยว่ามันฉุกเฉินเกินไปที่ประกาศแบบนี้ออกมาไปแจ้งลงนะเพื่อลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยออกเดินทางเพื่อไปขึ้นเครื่องแล้วและอาจจะไม่ได้นําใบรับรองการฉีดวัคซีนมาอาจจะทําให้โดนปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้อีกทั้งไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยใช่บริษัทนําเที่ยวต้องพยายามหาข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลแต่หาไม่ได้อีกนี่อะไรเนี่ย อะไรไงน,นะขณะที่ในส่วนของบริษัทนําเที่ยวประเทศสแกนดิเนเวียค่ะภาคพื้นสแกนอ่ะอันนี้ก็บอกเหมือนกันว่าแจ้งลูกค้าไม่ทันค่ะเรื่องการที่จะต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนเพระ<ต>าะไทยรประกาศวันเสาร์อาทิตย์ใช่แล้วมีผลบังคับใช้เลยคือวันนี้วันจันทร์ม,มีลูกค้าในประเทศแห่สแกนดิเนเวียที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่เขาซื้อแพ็กเกจทัวร์แล้วบริษัทนําเที่ยวเลยกลายเป็นต้องหาทางออกให้ลูกค้าต้องยกเลิกเขาต้องคืนเงินให้เขานี่อ้างไปถึงเยอรมันอีก บริษัทนําเที่ยวเยอรมน,นีก็บอกค่ะว่าทันทีที่มีข่าวเรื่องการเปลี่ยนมาตรการการเดินทางเนี่ยบริษัทได้รับการยกเลิกจากลูกค้าถึงขนาดนี้เนี่ยพันกว่าห้องพักแล้วเฉพาะเยอรมน,นีเหรอค่ะเห็นว่าอย่างนั้นนะคะ,ะและวมาตรการใหม่ของรัฐบาลไม่เข้าข่ายที่นักท่องเที่ยวจะขอคืนเงินจากสายการบินได้ด้วยถ้าถูกโดนปฏิเสธการเดินทางคุณภมิกิจประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตนี่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือยกแม่น้าทั้งห้ายกฝรั่งเศสอกีก ฝรั่งเศสบริษัทนําเที่ยวของฝรั่งเศสก็ไม่พอใจเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันไม่เข้าข่ายการคืนเงินของสายการบินรัเสเซียรัเสเซียก็เหมือนกันบริษัทนําเที่ยวรัเสเซียบอกผู้ประกอบการรายใหญ่เขาทําสัญญาเช่าเหมาลําเครื่องบินซื้อจํานวนที่นั่งสายการบินเอาไว้ล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดแบบนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มาไทยไม่ได้มันเสียหายกระทบต่อธุรกิจนี่ฮะแล้วก็บอก อยากได้เอกสารที่เป็นทางการของรัฐบาลนะมากกว่าข่าวจากสื่อมวลชนอุ้ยนี่อะไรท่านผู้ชมคงไม่ใช่เป็นเพราะเราประชุมกันช้าวันที่หใช่ไหมไม่นะเพราะกรรมการควบคุมโรคเข้าประชุมตั้งแต่30มสิบธันวาเนี่ย<ฆ>แต่ว่ากฎการบินเนี่ยกฎนักบินเพิ่งออกวันเสาร์พี่จำได้ค่<ฆ>เพิ่งออกเลยท่านผู้ชมปรากฏว่าในเวลาต่อมาต้องแก้ปัญหาท่านเปรพิพัฒน์วิจประการท่านบอก ได้รับรายงานข้อกังวลและและหารือกับคุณอนุทินและเพื่อขอให้เร่งปรับกฎเกณฑ์กลับไปใช้กฎเดียวกับตอนที่ยกเลิกการลงทะเบียนผ่านไทยแลนด์พัสดะค่ะคือให้ใช้เฉพาะกรณีนักท่องเที่ยวที่ประเทศนั้นเนี่ยเวลากลับประเทศเขาบังคับให้ต้องตรวจ PCR ก่อนไอ้ตรงนี้แหละที่ให้บังคับ แต่อย่างอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมัน<ช>ประมาณนั้นใช่ไหมก็คือถ้านักท่องเที่ยวมาจากประเทศที่บังคับตรวจหาเชื้อโควิดด้วยอา p c ทีพอาตอนขากลับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต้องซื้อประกันสุขภาพค่ะดังนั้นก็คือจะจะจำ,จ,ำจำกำหนดเฉพาะลงไปเฉพาะส่วนนี้นะคะแต่เรื่องเอกสารวัคซีนก็คือไม่ต้องค่ะนั่นทําให้ล่าสุดท่านผู้ชมรัฐมนตรีคมนาคมรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบยืนยันแล้วแก้แล้ว แก้แล้วแก้ฉกเฉินเลยน้องไบค่ะรัตตีศักดิ์สยามบอกพ้นในการสำนักงานบินพลเรือแห่งประเทศใช้ชี้แจงว่าได้ออกการประกาศปรปับปรุงฉบับใหม่เลยให้เกิดความชัดเจนนี่น้องไบข้อสําคัญเปลี่ยนเงื่อนไขจากเดิมไม่มีใบรับรองฉีดวัคซีนแล้วไม่ขึ้นเครื่องเพราะไปข้อกําหนดเดียบบอกว่าสายการบินต้องสกรีนต้องรับผิดชอบใช่ไหมใช่บอกสายการบินปฏิเสธการให้ขึ้นเครื่องได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากการปฏิเสธการให้ขึ้น<ช>เครื่องเป็น ถ้าผู้โดยสารไม่สามารถแสดงเอกสารได้รับวัคซีนได้อาจจะต้องถูกตรวจการติดเชื้อณจุดขาเข้าเปลี่ยนชับพลันเลยค่ะท่านผู้ชมไม่อย่างนั้นไปกระทบคนอื่นที่เขาเที่ยวอยู่แล้วใช่แล้วก็มีการวางแผนการเดินทางเอาไว้ลวงหน้าขนาดเดียวกันท่านผู้ชมมีรายง,งานว่าอาจจะมีการประชุมคณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขอาจจะต้องประชุมกันวันนี้กระมัง วันนี้วันที่เก้าใช่ไหมค่ะนี่ต้องมาประชุมกันฉุกเฉินว่าตกลงจะเอายังไงกันแน่คือมุมนึงเนี่ยเข้าใจได้ไอ้เรื่องใบ,บรับรองวัคซีนเอาไวร้รองรับจีนแต่พอออกแบบไม่เลือกปฏิบัติมันไปกระทบกับอื่นๆนด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะเหลือเฉพาะเพียงที่ว่าประเทศไม่เฉพาะด้วยห้ามประกาศชื่อเฉพาะนะจะใช้วิธีประเทศที่กําหนดว่าคนจะกลับเข้าประเทศเขาหรือไปประเทศเขา ต้องมีผล rt pcr ถึงจะเอาอันนี้มาบังคับอ่าแล้วก็จะจัดบุจุดบริการตรวจ rt pcr แบบคิดค่าใช้จ่ายให้อ่ะพอเห็นภาพนะครับตัวชอมะอ้อนอกเหนือจากนั้นอันนี้จะเป็นประเด็นหรือเปล่าผมก็ไปรู้นะผู้โดยสารที่มาจากประเทศพี่จะต้องตรวจ rt pcr ที่ผมบอกว่าเป็นกรณีที่จะให้บังคับจะต้องทําประกันโควิดใช่ค่ะไรเพราะถ้าเกิด ตรวจ RT PCR ก่อนกลับประเทศเขาตรวจเจอที่ประเทศไทยเอา้ากลับไม่ได้จะต้องรักษากันต่อที่นี่ให้ซื้อประกันใช่ค่ะกดเกณฑ์ใหม่ออกมากำหนดวงเงินไปเลยไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐคือต้องครอบคลุมการรักษาโควิดตลอดช่วงระยะเวลาที่เดินทางอยู่ในประเทศไทยแล้วบวกเพิ่มไปอีกเวันค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ก็จะเห็น <c oughs> เขาไม่บอกว่าประเทศจีนนะ เขาบอกประเทศไหนก็ตามค่ะพี่กาหนดว่าวเวลาจะเข้าประเทศเขาจะต้องตรวจ rt pcr ก่อนนะคะนะต้องซื้อประกันสุขภาพวงเงินไม่น้อยกว่าหมื่นดอลลาร์แล้วก็ต้องครอบคลุมระยะเวลาที่อยู่ในไทยบวกไปอีก7วันและข้อกําหนดยองที่ผมไล่เรียงพี่แก้กันฉุกเฉินฉับพลันท่านผู้ชมเริ่มใช้บังคับวันนี้8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปใช่8ปดโมงเช้าใช้บังคับไปถึง3 1มมกราเที่ยงคืน59นาทีนะคะพอเห็นภาพ